ลายในทนเทียนทองจีนะพญาสานี่กระดอลอภิบาลในคณะอภิบาลไข่ปริเวณพญาสานี่กระดอลอภิบาลในคณะอภิบาลสตรกบาปนุ่มบ่จีบเสะลูกอภิบาลเรื่องสตรกได้ชิกาได้ชิกาเชื่องจมูกนุ่งปีบรอดในคลองหางกับฟีได้เหมือนเอาปีบรอดตามด้านตุสนากับสายบาดเจ็บตรงแต่นังปัญหาสตรกบาปนุ่มปีตุรุตุสละกันประเทศกัมพูชาเชื่อประเทศและการระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยมีสิทธิ์เพื่อนโยบายประชาธิปไตยมีสิทธิ์ในการตัวยกในปอดเมียนแตงปอดเมียนใบเตจินสถาปนาก็โดยจีปอดเมียนรอบปอดเมียนเซมเซ่บ่าบนใต้บัตรสันจิลูกตื่นห้ามคดมันเอาประชาธิปไตยบ่าตามดานในปฏิกาปฏิกาเมียนในขนมสังคมเวียคือจะดูมุ้ยอาจจะใช้บัตรวิมันประสาวิมันประสาวิปรธาประเทศเยอะเหมือนกรมนิติแต่เยอะคือจีประเทศประชาธิปไตยนะจีประเทศประชาธิปไตยได้เมียนนักดักน้อมประกอบด้วยกติบันดได้กึศอัมพีสกสวัสดิ์เพียบระบบประชาธิปไตยได้กึศอัมพีชีวเพียบรุ่งในระบบประชาธิปไตยคัดคอมกรุ๊ปใบยางถึงอ๋อดำใบประชาธิปไตยบ่าตั้งปีบาทใดตัวทีตั้งปีสตรกระบาดเยอะเหมือนตัวนั่นเองเนี่ยอ่ะติดตัวมอเตอร์ไซค์สังเครียมลูกเนี่ยดังไหมตัวสเนกิจุนจีเรียมไหมบ่าระโหดมาโดนปีนี่คือปะบ้าปะบ้ามวยเทียดกระทะยื่นเมียนดามตุนอ่ะวิรุณมวยปะบ้าปะบ้ามวยเทียดในเป้ได้ยื่นโรคบานคลาดมาเอาไอ้เหมือนไตรดำใบทัวกาอภิวัตเหมือนไตรตึงอ่อนนุบานรอบเยอะติดฟื้นแต่มวยที่ผมบุญเทียดกดใจขี้ตันตึมนุ่นอ่ะกันไล่ดำเมียนปัญหากดในแต่บรรทอกตัวตู้บานในเล็บตะการะปีปัญหาตั้งแต่ไฮคือจีจุ่มน้อยอาศกรรมได้กระพงตะการมีล้างไฮสำหรับสกบาพนุ่มก็จีสกมุ้ยนักนงเป็นเจนจัดกัมพูชีได้กระพงใต้ตัวร้องในเพียบอายุติดหัวเพียบฟูตกบกเหมือนนิ่งปีสำนักมุนตรีได้คบคันจมุ้ยนังเนี่ยเมียนลุยเมียนในยุคสักมุ่งจมุ่ยบ่าอะไรนี่จึงทวีการประเชียบประไทยเทียบบาดเจ็บตรงแต่นำปัญหาตึกสัตว์ลงรึนะได้เยอะกันเองเนี่ยตึกดวงยกหมกชายชายชุนประชีพรอดเฮ้ยเมียนกาเมียงเงยฝึกตกบกมันเองประชีพรอดจิจราณเก่งกำลังปลเก่งกำลังหรือก็อาเนี่ยทักเก่งจมหนังปีประชีพรอดจิจราณอันนั้นก็ยืนตรายแต่ฝึกการจิตใจได้นะโดยตัวสนิทกับชนเชียร์ว่าตอนต่อตึกโจลซะไอ้ก็ทลายมันแหละนะปีเลี้ยนปีมันเลี้ยนแต่ปีเลี้ยนถ้าต่อตึกมาเรียนปีเรียนนี่ไปคลายจิตท่าอายตัวยกบ้านตึกมากี่ปีปอนปรามยังตัวยกบ้านโปรดทำพนมเป็นกลายคลายก็ปีปอนปรามได้ก็ปนท้ายส้มไปเจ้าท่าตึกอะไรบอกกี้คือกิจใจมั่งจอมตึกปนท้ายสำรับตึกอะไรบอกลุกหลงรินจังจอลจราจังตึกกะโลดาเลื้อนโคยกะโลโดมาดองห้าสับเหมินกะโลจะโดนจิตตานะคลายอีคลายอย่างนี้นี่ฮะคือจีจุดน้อยได้มันกู้การเมียนอาชีพไรนะลุกลงรั้นประสันจีจะเจ๊จะเป็นเลือดปัญตาการเป็นเลือดหรือก็คว้าไอ้นี่ดอยซาตายตุ่มมือระบาดลูกได้ดอยซาตายตุ่มมือระบาดลูกช่วงต้นทุกการเป็นเชื่อลมอัดประทายเทียดเดียดโตนแต่นังปานหาตึกสะอาดหายไวตัวแต่เชงขูดแต่มาดองเดียดโตนแต่นังเพียบอัตกรรมในขนมในบ่าในขนมสกบาปนุ่มนั่งมัดทับปานหาหมอมันทาปัญหาพนุ่มมันทาตะปัญหาตะตี้จีบดิเซจะไว้สองเรื่องจีบดิเซอัติกาได้มกุมเรียมปะชีปรอดให้ปะชีปรอดเอาโจลตือตอนปอดดมียนทาจังไม่จังมาไอเตะตองกาบัญชีปอดดมียนตามกระจอกตัวตัวสารเดียบ่ามีนกากุมเรียมกับไฮตะเตียนปัญหาตึกสะอาดบอลลูกลงรั้นประเทียนประชีพรอดในขนมสกบาพนมแขกบริเวณคือมีการต่อต้านอย่างคลั่งจมพ่วงมัจจาชีวกรรมตึกสะอาดบอลลูกลงรั้นประชีพรอดรอบรอยครูซาในสกบาพนมคำอย่างคลั่งจมพ่วงลูกลงรั้นที่มวยเกิดดมลายคล้ายปีปอนปรามโดยเรียลบ่า สมยามตึกติดตัวสนิทจุดหนึ่งถ้าจอลจุ่มนู้ดเคล็ดเมาจังต้องไปแช่แต่พลาดโดนะกัสเทียดทัวปัญหาปงกรติดได้บนเติร์นเจียจราดเมาผง
បាទទី1ហ្នឹងគឺតាកតងទៅនឹងតម្លៃប្រមាណជា 2,500 រៀលក្នុង1គីឡូហើយគីឡូគឺក្នុង1ម៉ែត្រគូបហ្នឹងហ่ะបណ្ដាជាទូទៅយើងហៅថា1គីឡូណាកុងទ័រគីឡូហ្នឹងគឺថាដើរលឿនទន្ទឹមនឹងការដើរលឿនចេញតែខ្យល់ទេចេញទឹកមកហ្នឹងគឺមិនស្អាតមានសត្វល្អិតក្លិនធំស្អុយមិនល្អហើយសេវាតបជួបគឺថាថ្លៃចាប់ពី1លានទៅ2លានរៀលហើយបើកុងទ័រខូចទេគឺដាច់ខាតត្រូវតែ50ម៉ឺនតែម្ដងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាឡុងរិនស្ដីបន្ទោសបាទជាស្ដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែទៅទៀតហើយដល់ពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋផ្ដិតមេដៃបាទផ្ដិតមេដៃយកទៅប្តឹងសាលាស្រុកក៏ដូចជាមន្ត្រីសម័យពាក់ព័ន្ធគ្មានអស់លោកមន្ត្រីរូបណាអើពើជាមួយនឹងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយសារតែទទួលបានសំណូកសោកប៉ាន់យ៉ាងក្រាស់ពីសំណាក់លោកឡុងរិនមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺតែងតែប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពពុករលួយគ្រប់ទម្រង់គ្រប់រូបភាពទាំងអស់តែងតែកេងប្រវ័ញ្ចប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាញយយតាមរយៈឈ្មោះទុច្ចរិតទាំងឡាយទូយ៉ាងដូចជាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងកតាទឹកស្អាតនេះឯងការពិតទៅបើជជែកអំពីធនធានទឹកនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង16លានប៉ុណ្ណឹងគឺមិនពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់ទេទឹកសម្បូរគាត់ថាពេលខ្លះការអភិវឌ្ឍតាក់ទងទៅនឹងវិស័យទឹកវានៅមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលចែកគេថាធ្វើស្វ័យកម្មទៅឲ្យឯកជនដើម្បីគុតគង់ទឹកស្អាតជូនប្រជាពលរដ្ឋជាថ្នូវទៅនឹងការយកចំណេញប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងចំណេញដូចខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងដើមអញ្ចឹងណាលើកឡើងនៅខាងដើមអញ្ចឹងថាកម្ពុជាទីផ្សារសេរីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នវាទៅជាទីផ្សារអនាធិបតេយ្យដោយសារតែមានមន្ត្រីបុករលួយដោយសារតែមានបាទជនទុច្ចរិតមួយចំនួនមកធ្វើការគៀបទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងតួយ៉ាងដូចជាលោកឡុងរិទ្ធទឹកដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនជាទឹកស្អាតបរិសុទ្ធល្អនោះទេទី1ទឹកហ្នឹងគឺមានសត្វមានកូនសត្វមានដង្កូវទឹកទី2ទឹកស្អុយបាទក្លិនមិនល្អហើយបើតាមដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋថាទឹកហ្នឹងមិនមែនទឹកទន្លេទឹកបូមចេញចម្រោះអីណាតាមប្រព័ន្ធ UV UV វាំងអីទេគឺជាទឹកអណ្ដូងបូមបញ្ជូនតែម្ដងបាទមានដែរតាក់ទងទៅនឹងអាងស្តុបអាងអីក៏ប៉ុន្តែអាងស្តុបនេះគឺស្ងួតឆេញបាទគឺស្ងួតញញតែម្ដងជាទូទៅគឺត្រូវបានបូមបញ្ជូនហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការរំខានលោកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខាត់បងថាបូមបញ្ជូនក៏បូមបញ្ជូនទៅចោះប៉ុន្តែគីឡូមិនដឹងថាគាត់សេរីល្មិចបាទវិលខ្ញាល់ដោយកង្ហល់ចេញមកទឹកខ្យល់ទឹកចេញមកជ្រិចជ្រែកដោយអដែងទឹកស្អ៊ីវដោយអដែងទឹកនោមសាក់អាហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានការខាត់បងច្រើនបាទទៅលើប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកបាភ្នំអភិបាលស្រុកដូចជាឈ្មោះថាទេភិរុនបាទបងទេភិរុនហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអភិបាលស្រុកគឺធ្លាប់ជួបការលំបាកច្រើនណាធ្លាប់ជួបការលំបាកច្រើនលោកយល់ហ្នឹងអញ្ចឹងគួរតែគិតអំពីការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចលោកធ្លាប់បានជួបប្រទេសនេះពីកន្លងទៅបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងក៏មិនសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើអភិបាលស្រុកទាំងព្រមដែរព្រោះថាពេលខ្លះអភិបាលស្រុកគឺបានផ្ដល់ទូនាទីនេះជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ទៅកាន់អភិបាលស្រុករងហើយបើតាមដឹងអភិបាលស្រុកនោះនៅក្មេងគួសសំដែរបែរខ្ទង់40អីទេមើលទៅបាទ40តិចតួចអីក៏មិនដឹងប៉ុន្តែអភិបាលរងខេត្តពេលខ្លះគាត់ធ្វើការរៀងយូរជាងគាត់នៅកន្លែងនឹងយូរជាងបាទគាត់មានមធ្យោបាយធ្វើការគៀបទៅលើច្បាយស្រុកក៏អាចថាបានដែរបាទចង់មិនចង់ហាមាត់ដកចកាមាត់នៅកន្លែងហ្នឹងក៏អាចថាបានដែរច្បាស់ស្រុកបាទឲ្យតែគាត់ធ្វើការតំណាក់តំណងជាមួយនឹងណែមន្ត្រីពុករលួយគ្នាគាត់ច្រើនហ្នឹងមកនៅហ្នឹងអត់មានតំណារួយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអសកម្មមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាទឹកមិនស្អាតបញ្ហាបំផ្ទុះភ្នំឆ្កាច់បញ្ហាជីកកកាយគល់ភ្នំឆ្កាច់
ដឹកជញ្ជូនអាណាធិបតេយ្យហុយបាទដឹកជញ្ជូនទៅធ្លាក់ថ្មធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខសวัสดิភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់លើលោកមើលផងបាទភ្នំកំពុងតែคลายទៅជាទីតាំងបាត់ភ្នំជាបណ្ដាបណ្ដាព្រោះឡើយបាត់មកជាហៀងហ្នឹងតើបាត់មកជាហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះមេត្តាពិចារណាឡើងវិញណាអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយមើលផងបាទមើលទៅលើអភិបាលស្រុកអភិបាលរងស្រុកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអធិការដែលគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋចវាយស្រុកដែលរៀបរៀងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាមដានព័ត៌មានសង្គមបាទមេត្តាតាមដានឬក៏មេត្តាគិតគូរផងអំពីចំណុចទាំងអស់នេះបើមិនអញ្ចឹងទេប្រជាពលរដ្ឋគឺទទួលរងនូវទុក្ខវេទនាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយបញ្ជាក់ថាត្រៀមខ្លួនទៅអស់លោកមិនយូរប្រហែលទេក្រុមការ